มาต่อกับ True Insider ในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมสกู๊ปต่อไปนี่โอ้โหขอบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่กำลังร้อนแรงดราม่า กันอยู่ในโลกโซเชียลในตอนนี้สำหรับหนุ่มปื้มสุรบดหลีกภัยนะคะที่โดนแฟนคลับเกาหลีเนี่ยตามไปถล่ม IG ค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันกับสกู๊ปนี้เลยค่ะประเด็นดราม่าที่ร้อนแรงมากๆค่ะในหมู่แฟนคลับศิลปินเกาหลีสำหรับการติดแฮชแท็กไม่ปลื้มนะคะในโลกออนไลน์ที่ถูกตั้งขึ้นให้กับพิธีกรเด็กแนวคนดังปลื้มสุรบดหลีกภัยหลังจากที่เจ้าตัวเดินทางไปถ่ายรายการโทรทัศน์ที่ประเทศเกาหลีเพื่อจะขอไปสัมภาษณ์และพบปากกับแบมแบมศิลปินหนุ่มจากประเทศไทยหนึ่งในสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดังของเกาหลี GOT7 แต่ทว่าวิธีการของหนุ่มปลื้มดูจะไม่ถูกใจบรรดาแฟนคลับของ GOT7 สักเท่าไหร่เพราะในขณะที่เจ้าตัวนัดพบกับเพื่อนใหม่ชาวเกาหลีที่เป็นนักแต่งเพลงให้กับวงก็อตเซเว่นพิธีกรหนุ่มได้มีการถ่ายภาพแชทส่วนตัวมาเปิดเผยเรื่องการถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ทางที่เป็นความลับของทางต้นสังกัดอีกทั้งเจ้าตัวยังได้บุกไปที่ตึก JYP บริษัทต้นสังกัดเพื่อไปขอพบก็อตเซเว่นแต่เข้าไปไม่ได้เพราะไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าซึ่งทางแฟนคลับมองว่าการกระทำเช่นนี้ของปลื้มนับเป็นการเสียมารยาทเนื่องจากเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าการจะเข้าพบหรือสัมภาษณ์ศิลปินเกาหลีนั้นต้องมีการทำเรื่องขออนุญาตก่อนล่วงหน้าเป็นเดือนๆไม่ใช่จะเข้าถึงได้ง่ายๆเหมือนศิลปินในบ้านเราแถมข้อมูลที่พี่กรณ์หนุ่มเคนโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวนั้นก็ใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้องอีกต่างหากค่ะอีกทั้งเมื่อเข้าไปรับชมการอะไรการเพลง M Countdown ปลื้มก็เขียนข้อมูลผิดๆลง IG เรียกรายการเพลงไปคอนเสิร์ตซึ่งความจริงแล้วมันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแฟนคลับจึงพร้อมใจกันแฮชแท็กไม่ปลื้มนะคะขึ้นมาเพราะถึงทุกคนมองว่าถ้าปลื้มสนใจการทำรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับศิลปินจริงๆควรจะทำตามกฎให้ถูกต้องเข้าตามตรอกออกตามประตูและก็ศึกษาข้อมูลทุกอย่างให้มากกว่านี้ไม่ใช่แค่จะบุกไปหาถึงบริษัทต้นสังกัดก็ไปกันได้ง่ายๆแถมยังมีการนำความลับของบริษัทเรื่องการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอของก็อตเซเว่นมาเปิดเผยอีกซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนทั้งของต้นสังกัดศิลปินแฟนคลับและที่สำคัญเลยก็คือแฟนคลับไม่ปลื้มอย่างมากที่พิธีกรเน้นแนวพยายามที่จะมาเกาะกระแสวงแบบนี้แฟนคลับของ GOT7 ในเมืองไทยต่างพากันเข้าไปถล่ม Instagram ของหนุ่มปลื้มกันอย่างมากมายจนเจ้าตัวต้องตั้งค่าความเป็นส่วนตัวกันเลยทีเดียวค่ะและล่าสุดหนุ่มปลื้มสุรบดก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างความลำบากใจให้กับใครแค่อยากจะเก็บภาพศิลปินที่ทุกคนชื่นชอบมาฝากแฟนคลับเฉยๆณเวลานั้นไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากขนาดนี้พร้อมกับขอโทษแฟนคลับศิลปินเกาหลีที่การกระทำของเขาสร้างความลำบากใจให้กับทุกคนและยืนยันการนำภาพแชทส่วนตัวของแบมแบมมาเปิดเผยไม่ได้มีเจตนาโอ้อวดแต่ประการใดไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเพียงแต่รู้จักผ่านเพื่อนเกาหลีเท่านั้นและอยากจะเอาข่าวมาอัปเดตบอกแฟนคลับของเขาให้ทราบกันเท่านั้นค่ะก็เป็นเรื่องราวดราม่ากันไปก็เชื่อนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟแต่ว่าล่าสุดค่ะพี่ปื้มเนี่ยก็ได้ออกมาขอโทษขอโพสทุกๆคนแล้วก็แฟนคลับแล้วยังไงก็จบๆลงกันด้วยดีแล้วกันนะคะเอาละค่ะมาถึงสกู๊ปต่อไปดีกว่าเรามาพูดถึงงานประกาศผลรางวัลอันทรงคุณค่าอีกงานนะคะสำหรับงาน Emmy Awards ปี2016ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโค้งสุดท้ายนี้เนี่ยจะมีซีรีส์น้ำดีเรื่องไหนที่เข้าชิงรางวัลบ้างติดตามพร้อมกันกับสกู๊ปนี้เลยค่ะใกล้เข้าความรู้ระทึกเข้ามาทุกขณะค่ะสำหรับงานประกาศรางวัล Emmy Awards 2016ซึ่งรางวัลนี้ก็เปรียบเสมือนรางวัลออสการ์สำหรับวงการโทรทัศน์เลยก็ว่าได้ค่ะโดยในปีนี้รางวัลที่หลายคนเฝ้าจับตามองเป็นพิเศษคงจะหนีไม่พ้นซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยมที่เรียกได้ว่าซีรีส์น้ำดียอดนิยมต่างตบเท้าเข้าชิงรางวัลกันอย่างพร้อมเพรียงจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเราติดตามกันจากสกู๊ปนี้ได้เลยค่ะมาเ
ริ่มกันที่ตัวเต็งอันดับ1และยังเป็นแชมป์เก่าจากปีที่แล้วสำหรับซีรีส์มหาศึกชิงบัลลังก์ Game of Thrones ซีรีส์ยอดนิยมอันดับ1ในใจของแฟนๆทั่วโลกที่ยังคงความร้อนแรงเอาไว้ได้ตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึงซีซั่นล่าสุดโดยในปีนี้พวกเขายังคงแท็กทีมตบเท้าเข้าชิงรางวัลได้มากถึง23สาขารางวัลแถมบางสาขายังเข้าชิงอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากันถึง3คนอย่างรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมที่3นักแสดงสาวจาก Game of Thrones ต่างต้องมาช่วงชิงรางวัลกันสุดฤทธิ์ทั้งแอมริคาลีน่าเฮดีและไมซี่วิลเลียมส์งานนี้เราก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วพวกเธอจะสามารถครองบัลลังก์ Emmy Awards ได้หรือไม่For everything my entire life. มาต่อกันด้วยซีรีส์ท้าประจำที่มีรายชื่อเข้าชิงรางวัล Emmy Awards มาตลอดหลายปีที่ผ่านมากับเรื่องราวการหักเหลี่ยมเฉือนคมของเหล่านักการเมืองที่มีการต่อสู้ทางชั้นเชิงมาให้เราได้ร่วมลุ้นตามกันอย่างตื่นเต้นค่ะกับซีรีส์ House of Cards ซึ่งในปีนี้พวกเขาสามารถเข้าไปชิงได้ทั้งหมด13สาขารางวัลโดยมีสาขาใหญ่ๆอย่างซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยมและนักแสดงนำชายซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยมมาให้แฟนๆได้ตามลุ้นตามเชียร์กันค่ะ The Murder of Francis We're survivors It looked like he killed himselfซีรีส์ขวัญใจนักวิจารณ์อย่าง The Americans ที่ถ่ายทอดเรื่องราวในช่วงยุคสงครามเย็นเมื่อสองสายลับ KGB ของโซเวียตต้องแต่งงานกันและปลอมตัวเป็นพลเมืองของชาวอเมริกันซึ่งหลังจากอกหักมาถึง3ซีซั่นในที่สุด The Americans ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลในสาขาใหญ่ๆจากซีซั่น4สักทีค่ะ I'm so sorry mom We're in trouble I know Now that you're here, it looks like I've reached out to you for help. It's not exactly the message I want to send. Well, now that I'm here, do you need my help? No.Yes. อีกหนึ่งซีรีส์สาขาประจำในงาน Emmy Awards ที่มีแฟนๆคอยติดตามชมกันมากเป็นอันดับต้นๆอย่าง Homeland ซีรีส์แนวระทึกขวัญสืบสวนสอบสวนกับเรื่องราวของหญิงสาวสายลับ CIA ที่ต้องการสืบหาความจริงเรื่องของนาวิกโยธินหนุ่มนามว่านิโคลัสโบรดี้ซึ่งซีรีส์ Homeland อัดแน่นไปด้วยบทดราม่าแบบหนักหน่วงทำให้เราได้เห็นสภาวะความตึงเครียดผ่านตัวละครที่ไม่สามารถคาดเดาได้เลยและมีจุดพลิกผันหักมุมอยู่ตลอดการแสดงของนางเอกสาวแครเดนจากเรื่องนี้ค่ะทำให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาขานักแสดงนำหญิงซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยมด้วยค่ะ Talk to me Sandy So far we've always had time to get a second opinion double check the intelligence He's number 4 on the hit list Carrie What more do you need to know Hello friend That's lame Maybe I should give you a nameBut that's a slippery slope. You're only in my head. We have to remember that.กันด้วยซีรีส์ที่เคยคว้ารางวัลลูกโลกทองคำมาแล้วกับเรื่อง Mr. Robot ที่บอกเล่าเรื่องราวของแฮกเกอร์หนุ่มโลกส่วนตัวสูงที่มีคำถามอยู่ในหัวเรื่องการถูกบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการเงินครอบงำการใช้ชีวิตของประชาชนโดยในปีนี้ Mr. Robot ซีซั่น 2ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล6สาขารวมถึงรางวัลใหญ่อย่างนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมที่หนุ่มรามี มาเร็กสามารถถ่ายทอดตัวละครออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมOur revolution needs a leader. I think you folks need to know about me. I got nothing to lose.ด้านซีรีส์ Better Call Saul ซึ่งเป็นซีรีส์ที่ต่อยอดมาจาก Breaking Bad กับเรื่องราวสุดป่วนของทนายถังแตกที่ต้องเข้าไปเกี่ยวพันกับพ่อค้ายาเสพติดซีรีส์ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลทั้งหมด6สาขารางวัลรวมถึงรางวัลใหญ่อย่างซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยมและนักแสดงนำชายซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยมค่ะจากฝีมือการแสดงอันน่าทึ่งของเจนาธานแบงค์ We're all off the rails Even your lousy days are more interesting than my good ones Trying to make it dialogueIt seems hard that men and women should lose their livelihoods because it's gone out of fashion. และมาปิดท้ายกันด้วยซีรีส์แนวพีเรียดอย่าง Downton Abbey ที่เคยคว้ารางวัลมาแล้วอย่างมากมายทั้งจากฝั่งอังกฤษและอเมริกาโดยในปีนี้สามารถเข้าชิงได้ถึง10สาขารางวัลเรียกว่าเป็นซีรีส์ขาประจำของงาน Emmy Awards ที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาดค่ะ I would never be happy with anyone else as long as you walk the earthเรียกว่าซีรีส์แต่ละเรื่องนั้นมีความยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยค่ะแฟนคลับคอซีรีส์ทุกคนมาร่วมกันตามลุ้นตามเชียร์ผลงานซีรีส์ที่ตัวเองชื่นชอบกันได้ในงานประกาศรางวัล Emmy Awards 2016ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่19กันยายนนี้ตามเวลาในประเทศไทยค่ะ
โอ้โหเรียกได้ว่ามีแต่ซีรีส์ดีๆแล้วก็สาระดีๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าถามเอ๋ยเนี่ยสำหรับเอ๋ยต้อง Game of Thrones เท่านั้นค่ะดูมาตั้งแต่ซีซั่น1คือบอกเลยว่าทุกๆซีซั่นเนี่ยไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะคะยังไงใครที่อยากจะรู้ว่าใครจะได้รับรางวัลวันจันทร์นี้ค่ะลองติดตามกันได้นะคะกับ Emmy Awards ปี2016นี้ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักเข้าสนาสักครู่ช่วงหน้ากลับมาต่อกับ True Insider ค่ะThank you.